ธรรมสวัสดีค่ะบ่ายวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสพักร่างกายก็สุขภาพดีขึ้นค่ะลองมาออกกำลังกายไปกับคุณแม่ไหมคะวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่ารมณีสถานคือสถานที่ที่มันร่มรื่นนะคะหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้ชื่อว่าเป็นรมณีสถานแห่งหนึ่งที่ทำให้ดินงามน้ำชุ่มต้นไม้ก็ออกดอกรวมทั้งมีเด็กๆเป็นดอกไม้บานในหุบเขาของเราช่วงเวลาเย็นๆคุณยายทำงานทีวีเด็กๆก็ยังขยายพันธุ์ปลูกบัวตัดฟ้าประทานพรอีกกลุ่มหนึ่งทำแพค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาถนัดเขาก็จะทำแพไว้เพื่อให้เกิดการทำงานในการสร้างน้ำพุแห่งปัญญานะคะเดี๋ยววันนี้จะลองเดินหรือว่านั่งรถเดี๋ยวขอดูกำลังก็นั่งรถก็ดีนะจะได้แบบไม่ต้องเพราะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบน400,000 ลิตรเราก็อาจจะเดินไปสักหน่อยอันนี้ขึ้นด้านหลังได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเดินนิดนึงลองดูก่อนเช็คกำลังได้ไหมลำบากเนาะถ้าอย่างนั้นนั่งรถไปเส้นหน้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูตอนที่มีรถใหญ่แต่ดูกุหลาบดอกนี้ก่อนนี่เห็นไหมดูก่อนว่าใหญ่ขนาดไหนมือคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถือดอกเนี่ยก็เต็มมือพอดีเลยสวยงามค่ะวันนี้กุหลาบทางด้านนี้ก็จะเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่เพราะว่าเป็นกุหลาบที่ทำสาวแล้วเพื่อรอรับช่วงเดือนตุลาเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ที่น่าปลูกจริงๆใครที่มีที่มีทางนะคะอันนี้เมื่อเช้าสวยมากแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำทีวีอันนี้สีเหลืองส่งกุหลาบไปเยี่ยมคุณแม่เพื่อนพี่ติ่งด้วยพี่ติ่งตัดกุหลาบมาถวายคุณแม่ตอนที่ไปกรุงเทพต้องขอบพระคุณนี่คือสิ่งที่พี่ติ่งทำไว้ส่งกุหลาบนี้ไปเยี่ยมคุณแม่พี่ตู่ด้วยนะคะเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้กับเรื่องการเจ็บป่วยนี่ไงเด็กๆตัดกันใหญ่เลยเป็นรอบของการตัดต้นไม้1เดือนเราก็จะดูการตัดต้นไม้กันสักครั้งหนึ่งถ้าเขาเรียกว่าทำสาวเป็นการทำสาวมีกระบวนการของการสี่โมงเย็นสำหรับที่หุบเขาโพธิสัตว์เด็กๆจะเรียนเสร็จแล้วก็มาเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับการทำงานทำสาวตัดเกลี้ยงเลยล่ะสิเนี่ยฮะก็ฝีมือเขาทั้งนั้นล่ะค่ะดอกไม้บานในแผ่นดินเรามีโครงการชื่อนี้อยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดั่งสายน้ำฉ่ำเย็นดั่งหน้าผากาศอันบางเบาลมณีสถานก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้บทเพลงในอานาปานสติภาวนาเนี่ยดังออกไปแล้วใช้การภาวนาในโครงการ5โครงการนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ทุกคนคิดถึงวิวบน400,000 ลิตรก็ขอร้องว่าวันนี้สวดมนต์ตรงนี้ได้ไหมก็บอกได้เลยโดยเฉพาะอาสาสมัครตอนนี้ทยอยมาวันนี้กี้มาพรุ่งนี้แอมมาวันต่อไปดวงฤทธิ์มาอาจารย์น้องสมมาก็มากันทุกวันเลยค่ะเพื่อจะทำงานในนิทรรศชีวิตของเราจากรมณียสถานโอ้นานๆมาเข้าทางนี้ก็จะเห็นดอกทองอุไรเนาะสวยงามนะอันนี้เขาต้องมาตัดหญ้าออกเหมือนกันคุณแม่จะเดินขึ้นบันไดถ้าเดินขึ้นบันไดแล้วเดี๋ยวขอดูทางด้านนี้หน่อยลองกำลังลองกำลังอันนี้ก็จะเห็นบ้านท่อค่ะบ้านท่อที่เขาเตรียมทำเอาไว้ให้เป็นกุฏิที่พักเวลาคนมาปฏิบัติธรรมนะคะ3 ท่อก็เรียงกันก็จะเป็น1 หลังแล้วก็มองไปทางด้านนู้นก็จะเห็นทองอุไรกับมิกกี้เมาส์อันนั้นคณะแม่ชีถอนหญ้าแล้วงามมากเป็นความงามที่ไม่ต้องดูแลเยอะแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกก็อาจจะต้องมีสปริงเกอร์ซึ่งเราก็ทำไว้เรียบร้อยสลับดูมองลักษณะของการทำงานให้ตรงกับฤดูกาลก็เริ่มใช้การทำงานที่สมาร์ทขึ้นไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่มันเป็นส่วนหนึ่งก็คือความศรัทธาที่มีปัญญาแล้วก็มีความเพียรอย่างมีปัญญามีสติอย่างมีปัญญามีสมาธิอย่างมีปัญญาก็เป็นการทำงานด้วยพละกำลังที่ดีนะคะคุณแม่อาจจะเดินไปพูดไปไม่ได้จะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองพยายามเดินแล้วหยุดเป็นพักๆนะคะนันทวันไปทางนู้นก็จะเหนื่อยกว่าคุณแม่อ่ะหยุดให้นิดหนึ่งดูเหมือนหยุดให้นันทวันแต่เปล่าหรอกหยุดให้ตัวเองตอนนี้เขาปลูกกระชายลงไปตรงเนี้ยเกือบเต็มหมดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มมีสมุนไพรอื่นๆที่มองตอนเนี้ยไม่เห็นเพราะมันฝังหัวอยู่แต่เป็นสมุนไพรที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เราก็พยายามที่จะใช้น้ำจากสปริงเกอร์ตัวเดียวกันได้ทั้งไม้ดอกไม้หัวเอาล่ะเบรกอีกหน่อยมีน้ำไหมเขาบอกว่าเวลาเรามีชีวิตที่เหนื่อยก็พักอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายหิวก็ดื่มน้ำนะคะเอาละอีกครึ่งทางถึงอ
ทุกคนรอคอยคุณแม่ว่าจะโผล่ไหมเมื่อกี้รับปากลืมดูกำลังเอาล่ะถึงแล้วโอ้แต่คุ้มนะอันนี้ใครหอบนะจอยหรือคุณแม่ช่วยหอบสวยไหมกี้สวยจังค่ะเฮ้ยก็บอกว่าถ้าอยากเห็นของสวยก็ต้องเสียกำลังบ้างถึงแล้วธรรมสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราขึ้นมาสวดมนต์บนถังน้ำ400,000ลิตรในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์ตกสวยงามนะคะก็เป็นการเปลี่ยนฤดูกาลซึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยน่าจะมีฝนไปอีกสักหนึ่งเดือนคือเดือนตุลาจะช้าไปอีกสักหนึ่งเดือนซึ่งก็ดีใจแอบดีใจเพราะอยากให้น้ำเต็มบ่อวันนี้เด็กๆ เขาก็เริ่มทำแพและปะปากะยอก็มีความสามารถอันหลากหลายก็เลยใช้วิธีการคือใครถนัดอะไรก็ให้ไปสนุกกับเรื่องนั้นที่นี่เป็นสวนเด็กเล่นเด็กๆอยากเล่นอะไรเล่นเลยทำงานให้เหมือนเล่นทำงานให้สนุกถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนว่าไปทำงานให้สนุกคุณสรรสนีบอกเด็กๆ เขาให้รู้จักลมหายใจเป็นเพื่อนให้รู้จักเรื่องลมหายใจคือชีวิตแล้วก็ลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของเราลมหายใจคือพลังของเราเพราะฉะนั้นฝึกให้เขาหายใจเป็นอย่าแค่เพียงเขาได้หายใจและเวลาที่เขาหายใจเป็นเขาจะไม่ตายทั้งเป็นเขาจะไม่แข็งแกร่งกับคนอื่นอันนี้คุณแม่ก็ได้มาตั้งแต่ถ้าจะยังมีชีวิตอยู่แล้วกอบกับว่าเราเองก็ปรึกษาหารือท่านเรื่องจะทำอานาปานสติภาวนาเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยมีลมหายใจเป็นเพื่อนท่านก็ส่งคุณแม่รัญจวนมาช่วยสอนปฏิจจสมุปบาทนะคะเพราะว่าคุณแม่ได้ยินจากท่านอาจารย์เวลาไปสวนโมกไปอยู่กับเด็กๆที่สวนโมกนานาชาติต้องเดินไปฟังปฏิจจสมุปบาทตอนตีสามทุกเช้าเลยท่านก็จะสอนที่ในหลายเรื่องที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องลมนิยสถานอย่างสวนโมกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลมนิยสถานเป็นสวนแห่งการหลุดพ้นเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เป็นลมนิยสถานเป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางทะเลเพลิงหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นลมนิยสถานเป็นหุบเขาที่พร้อมจะฉุดช่วยไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคำว่าลมนิยสถานก็คือสถานที่ที่มีความร่มรื่นมีต้นไม้มีธรรมะมีวิธีการเรียนรู้เรื่องของชีวิตที่มันนอกกรอบไม่ต้องอยู่ในกรอบคือนอกกรอบก็คือมีอะไรก็เรียนอย่างนั้นเด็กทำแพสนุกอยู่กับการต่อแพก็ถือเป็นการเรียนโดยใช้วิชาชีวิตเป็นหลักเราพยายามจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์แห่งการเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กเนี่ยเขาไม่ต้องไปเรียนในระบบก็ได้แต่เขาสามารถจัดวิชาชีวิตของเขาได้ซึ่งเขาก็จะมีครูที่เป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของชีวิตมาสอนแตกต่างกันไปคณะแม่ชีก็สอนได้
คุณแม่ก็เลยตั้งใจว่านี่ถ้าชีวิตคราวนี้เราจะลองยกตัวอย่างหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นโรมณียสถานเนี่ยสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องความผิดหวังความสมหวังความสุขความทุกข์ความตายความจากพรากการเยียวยาการผันพลังงานหรือแม้แต่การอยู่กับธรรมชาติอย่างรู้จักเคารพธรรมชาติและธรรมชาติก็บำบัดเราด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ติดตามได้เลยนะคะวันนี้หลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยตอน2ทุ่มเนี่ยขอให้คุณดูตอนนี้ต้องสั่นกดกระดิ่งเอาไว้หน่อยเพราะว่าตอนนี้จะมีเรื่องนิทัศน์ชีวิตเนี่ยขึ้นมาเป็นระยะวันจันทร์ก็จะเริ่มเรื่องตั้งแต่ตอนของพี่ติ่งของหมอนุ้ยของคนอีกหลายคนใน21องค์กรนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนิทัศน์ชีวิตท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาในงานสาวิกาสิกขาลัยของคุณแม่แล้วท่านก็บอกว่าถ้าการศึกษาที่ทำให้คนพ้นทุกข์เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงไม่มีชั่วโมงเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละคือการศึกษาที่เป็นทางรอดไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เป็นทางออกแต่เป็นทางรอดให้เราใช้โรมณียสถานตามแบบสมัยพุทธกาลโรมณียสถานเป็นที่กำเนิดของพุทธศาสนาเลยให้ลองดูพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ในโรมณียสถานที่ชื่อรุมพินิวันประสูตินะคะตรัสรู้ใต้ต้นไม้ที่เป็นโรมณียสถานแม้กระทั่งการส่งงานครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เป็นโรมณียสถานและสุดท้ายของชีวิตคือการเสด็จดับขันธปรินิพพานก็อยู่ใต้ต้นสาระคู่ก็เป็นโรมณียสถานเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่กับทุกช่วงวัยเด็กวัยเด็กวัยทำงานวัยประสูติเนี่ยคือวัยเด็กวัยทำงานคือวัยตรัสรู้วัยแก่คือปรินิพพานคือทำงานไปแล้ว45พรรษาแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นคือความหมายของโรมณียสถานมีมากมายเลยสมมติถ้าเราเป็นคนในชนบทวัดเป็นโรมณียสถานของหมู่บ้านได้ไหมเสถียรหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเราเป็นโรมณียสถานอยู่ในเมืองที่กำลังวุ่นวายมีข่าวดีมาบอกว่าเขาปลดล็อกกรุงเทพวันที่หนึ่งขยับขึ้นมาอีก15วันเพราะฉะนั้นที่ตอนนี้เราเปิดก็ถูกต้องนะคะก็ถือว่าถ้าใครต้องการไปเรียนรู้เรื่องการอาบธรรมตอนนี้เราเป็นโควิดเราเพิ่งหายจากโควิดเรากำลังเป็นลองโควิดเรากำลังป่วยเพราะเรากลัวไปอาบธรรมเลยค่ะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งไปฝึกใช้อาร์ตเทอราปีโดยมีเสถียรหนึ่งเนี่ยเป็นโรมณียสถานท่านที่เข้าไปในวันแรกก็จะได้พับดอกบัวจะได้มีโอกาสพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะเขารับสมัครการพักค้างแล้วนะคะคุณแม่ประกาศให้ทราบเลยให้สมัครเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์ก็จะมีคอร์สจังหวะชีวิตที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้การทำลายภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ทำให้เราหายใจได้ลึกขึ้นยินดีกับสิ่งที่เรายังเหลืออยู่แล้วก็นอกจากจะไม่โกรธเพราะยอมรับความเป็นจริงได้แล้วการมีพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะเยียวยาเราทำให้เราเนี่ยออกจากความกลัวแล้วสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างมีพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็งอกงามอย่างที่คุณแม่ได้คุยกับคุณหมอยงยุทธเอาไว้นะคะก็เป็นข่าวดีที่ถือว่าเราทำถูกต้องเลยเพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่เขาปลดล็อกแล้วอันนี้ก็อยากบอกว่าแม่ชีคนไหนที่อยากเรียนรู้เรื่องจังหวะชีวิตนะคะก็สามารถที่จะเข้าในโครงการนี้ได้อันนี้ชวนจริงๆนะเพื่อให้เราไปเรียนรู้นะคะ
อย่างกี้กี้จะไปในช่วงวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวก็ลองดูไม่ใช่กี้กี้ไม่ต้องเรียนแล้วกี้กี้คืออย่างน้อยก็จะรู้เห็นว่ากี้กี้อยากไปเสถียรหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยลองไปดูสิก็ต้องสลับใครที่เรียนธรรมชาติบำบัดที่นี่อาจจะไปที่นู่นไม่ได้แล้วก็ลองดูว่าจะมีรถไปยังไงเพื่อให้เขาได้เชี่ยวชาญคือจริงๆคอร์สแรกเนี่ยในวันอาทิตย์เนี้ยคนจะไม่เยอะพี่อ้อยกับพี่เอื้องก็จะมาได้ขวัญก็เคยอยู่แล้วก็รู้จักอย่างน้อยก็เบสิกขั้นพื้นฐานรู้จักการจัดการความเครียดอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อเราจะต้องช่วยคนอ่ะเพื่อให้ตัวเราเองก็จะได้ช่วยคนก็จะเป็นวันอาทิตย์บ่ายประมาณสัก3 ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูหารือกันดูถามว่ามีอดีตพุทธสาวิกาคนไหนที่จะเข้ามาเรียนในเรื่องนี้ก็อาจจะมารับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไปค้างสักคืนหนึ่งเพื่อให้ไปลองอินสัมผัสกับเสถียรหนึ่งนะมีใครสนใจไหมจ๊ะเงียบห่วงต้นไม้กันหมดพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของลมนิยสถานนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีทุกอาทิตย์มีทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราก็เปิดให้คนข้างนอกได้มีโอกาสมาเรียนรู้ทีนี้วันนี้เดี๋ยวก่อนที่คุณแม่จะส่งไม่ผ่านต่อคุณแม่ถามนิดหนึ่งว่าทางบ้านมีอะไรไหมคะเดี๋ยวจะได้ตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวจะจบด้วยลมนิยสถานแล้ววันนี้จะสวดมนต์บทอะไรคะวันนี้อริยธนคาถาเจ้าค่ะอ๋อจ้ะเจ้าค่ะทางบ้านวันนี้พี่เปิ้ลเข้ามากับธรรมสวัสดีเจ้าค่ะแล้วก็ทางบ้านมีคุณรัชนีเจ้าค่ะบอกว่าที่นี่เป็นลมนิยสถานนะคะแห่งการเรียนรู้เจ้าค่ะครูอ่านอนุบาลค่ะครูอ่านอนุบาลช้างเผือกเจ้าค่ะเข้ามากับคุณยายเจ้าค่ะครูอ่านครูอ่านเจ้าค่ะแล้วก็มีดร.จิ๋วนะคะเข้ามากับธรรมสวัสดีเจ้าค่ะดร.จิ๋วก็จะมาช่วยเรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ดร.จิ๋วมาทำเรื่องระบบกรองน้ำก็ได้ประโยชน์มากเลยรวมทั้งน้ำที่เอาไปเป็นน้ำทำความสะอาดต่อวันนี้เราได้ส่งชุดสนามไปที่โรงพยาบาลแก่งกระจานซึ่งฝ่ายนาวนุนิตอดีตพุทธสาวิกาถวายมาส่งมาเบื้องแรกก่อนในวันนี้ไปโรงพยาบาลแล้วอีกส่วนหนึ่งก็หนูแนนมีแนนมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนส่งของเข้าไปช่วยหมู่บ้านสองพี่น้องวันนี้ก็ส่งเข้าไปอีก100 ชุดเพราะว่ากลุ่มที่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านวันนี้ยังตั้งหลักไม่ได้งั้นต้องส่งอาหารการกินเข้าไปก่อนก็ทำวันนี้นะลมนิยสถานคือสถานที่ที่คนอื่นก็พึ่งได้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณทวีศักดิ์นะคะกวีศักดิ์ฉัตรเขวณิชและครอบครัวนะคะบริษัทแสงกรุ๊ปเจ้าค่ะถวายถัง200ลิตรเจ้าค่ะที่ทำแพรของเด็กๆอยู่เจ้าค่ะทำแพรใช่เจ้าค่ะเป็นถัง200ลิตรเจ้าค่ะถังสีน้ำเงินนะเจ้าค่ะก็บอกว่ากับเรียนค่ะคุณออฟกวีศักดิ์และคุณแม่ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่หุบเขากำลังคิดว่าที่เคยมาอยู่ตอนช่วงปีใหม่ไงใช่เจ้าค่ะได้บอกว่าได้เป็นนักธุรกิจเอ๊ะว่าคุณเอาถังมาวันนี้เราก็เอาถังมาเป็นกระถางบัววางตามจุดต่างๆแล้วก็มาเป็นแพรให้เด็กๆปะปากะยอที่จะเอาไม้ไผ่วางพาดใช่ไหมอนุโมทนานะคะคุณแม่แข็งแรงดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ก็อายุเยอะกลับมาอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะงามงอกงามเยอะค่ะค่ะแล้วก็คุณกมลรัตน์นะเจ้าค่ะบอกว่าหนูเหนื่อยมากค่ะคุณแม่หนูจะพักอย่างไรดีถึงจะหายเหนื่อยเจ้าค่ะรู้สึกคุณกมลรัตน์เนี่ยมาคราวที่แล้วก็คนนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ลักษณะการถามประมาณเดียวกันเลยคือเหนื่อยแล้วจะพักยังไงเหนื่อยก็หยุดแล้วดูนะคะ
ถ้าเผื่อสามารถที่จะทำให้ตัวเองผันพลังงานทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชื่นใจเช่นรดน้ำต้นไม้ทำครัวจัดดอกไม้ทำงานศิลปะหรืองานเย็บปักถักร้อยทำตุ๊กตาส่งไปให้เด็กๆในโครงการแจกของสองตะเกียงก็ได้เพราะตอนนี้งานแจกของสองตะเกียงส่งไปถึงยะลาภาคใต้เด็กๆมุสลิมบางคนไม่เคยมีตุ๊กตาเลยกอดตุ๊กตาที่เราส่งให้ที่เรามีเด็กๆจากหุบเขาเย็บส่งไปให้มันจะเหนื่อยแต่มันได้พักอยู่ในงานศิลปะในการเยียวยานะคะหรือถ้าวันอาทิตย์นี้ไปได้ก็ให้ไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งไปอยู่ในจังหวะชีวิตแล้วจะรู้ว่าเหนื่อยมันแป๊บเดียวมันเหนื่อยได้ค่ะแต่มันแป๊บเดียวอย่าพูดซ้ำๆว่าเหนื่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความลึกของบาดแผลในร่องแผลเดิมนะคะค่ะก็มีครูอ้อมนะคะเข้ามากราบธรรมสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะนอกนั้นก็ค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะจบการตอบคำถามช่วงนี้เราจะรักษาเวลานะคะดูเวลาที่ตรงไหนคะขณะนี้กี่โมงคะเอาละเราคงจะชุมนุมเทวดาสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะจบเรื่องโรมณียสถานอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่คุณแม่หายเหนื่อยเนาะสมันตาสมันตาจักรวาลสุวัตรคชันตุติเอวตาทีเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกะเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจันตาลิเคเวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาห่วยเฮและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมารมนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหาวดุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยักขคันทัพ
ปัญญาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าเอาสิ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนเรามีอีกทั้งยักษ์คนทันรุดนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาลุยามพทันตาธรรมสวนกาลุยามพทันตาธรรมสวนกาลุยามพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเปรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตภูพาภาคณมการังกรุมาสีเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธเวสสะจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธะเทวมนุสหนังพุทโธ
ภะคะวะติสะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆภาวุนายโยภาวุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลยาณโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า25บทอริยธนคาถาอันธรรมยังอริยธนคาถาโยพนามาสิเยหัสสัทธาตถาคตเตอาจัลาสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลานจยาสกัลยาณอริยกันตังปสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโทยาสัทธิอุชุภูตจะทัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอัตริโทติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมาสัทธันจะสีลานจะปะสาทธรรมทัสนังอนุยุนเชธาเมธาวิสรังพุทธานาสหัสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองThank you.
เวลาที่เราศรัทธาในคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างให้มีปัญญาก็คือการต้องนำศรัทธานั้นมาใช้เป็นการสร้างรูปธรรมเป็นการทดลองนะคะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นนักทดลองเพียรอยู่กับการทดลองอย่างมีปัญญามีศรัทธามีศีลความเริ่มใสที่มาจากการทดลองเนี่ยมันจะทำให้เกิดคุณค่าของการมองเห็นตัวเองอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณแม่ใช้วิธีการเดินฟังต้องขออนุญาตสั่งค่าเพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นหลักนั่งนานไม่ได้เลยถ้านั่งนานนี่ต้องยืนพูดเลยนะคะเพราะมันจะทับตัวเองก็ต้องขออนุญาตแสงสวยนะขยับกี้ดูกี้จะเห็นแสงตอนนี้จะมีฟ้ามีคามขยับมาได้จ้ะอันนี้ก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์เก่านะคะก็ให้เห็นว่าในทุกองค์ประกอบของรมณียสถานก็คือการมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่เกื้อให้พวกเราเนี่ยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญาฝึกอยู่ตลอดเวลาฝึกได้ก็ฝึกลืมตาก็ฝึกหลับตาก็ฝึกยืนก็ฝึกนั่งก็ฝึกเดินก็ฝึกแม้แต่นอนคืนนี้ก็ยังฝึกนะวันนี้เนี่ยคุณแม่ส่งเสียงไปให้พี่ติ๋งช่วยส่งไปให้พี่ตู่ซึ่งคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเข้าโคม่าคุณแม่ย้ำให้เจริญกุศลและเจตนาถวายงานตถาคตการดูแลผู้ป่วยเหมือนเราได้ถวายงานตถาคตการดูแลแม่เหมือนได้ถวายงานตถาคตอย่ามัวแต่ตกใจและเสียใจให้ใช้โอกาสที่แม่ให้เราเจริญกุศลและเจตนายอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนที่จะใช้ความจริงนี้ให้เป็นกุศลอยู่ในกุศลแม้แต่จะจากพรากก็ให้อยู่ในกุศลนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำได้และแม้แต่พวกเราเองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรู้ว่าเราจะอยู่แต่ในกุศลเท่านั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างเป็นอกุศลเหมือนเรามองพระอาทิตย์ที่สวยงามขณะนี้ให้มองอย่างเป็นกุศลนะอย่ามองอย่างเป็นอกุศลอย่ารู้สึกเสียดายถ้าสิ่งนี้จะต้องหายไปเอาเป็นว่าสิ่งนี้มาเตือนให้เราทำกุศลแล้วสิ่งนี้ก็จะหายไปสิ่งนี้ตั้งอยู่ไม่ได้นานให้เรารู้ว่าการอยู่กับให้เรารู้ว่าการอยู่กับอะไรที่สั้นลงมันต้องสดชีวิตเราต้องสดวันนี้เราลองทำภาวนาแบบลืมตาดูแสงก็ได้ตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายวันนี้ไม่ต้องหลับตาเลยหนึ่งลมหายใจเข้าให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เรามีพลังเพราะกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้ากายอยู่ที่ใจอยู่ที่เราจะไม่ส่งพลังลมหายใจเหมือนกาวหรือสะพานที่เชื่อมกายกับใจของเราให้ส่งพลังที่สุด
ปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่เราต้องลงทุนและเป็นการลงทุนอยู่ในกุศลให้ประเสริฐที่สุดด้วยหายใจอย่างอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ลมหายใจปรุงแต่งกายรู้จักลมหายใจทุกชนิดของเรากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบเพราะรู้ทันไหวสงบจากความไหวใจจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปจิตรู้สภาวะแห่งการเคลื่อนไหวที่มาแล้วไปตากระทบรูปมันรู้สึกที่ใจเห็นความรู้สึกที่ใจเกิดดับฉับพลันจิตยังสงบต่อไปอีกไม่ใช่ในความสงบมันไม่มีอะไรไหวนะแต่สงบจากการเข้าไปปรุงแต่งเห็นความไหวเกิดดับฉับพลันอันนี้สงบเพราะการไม่เข้าไปปรุงแต่งข้องแวะเกาะเกี่ยวถ้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งให้ลองสังเกตจิตที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยมันจะสงบจากความอยากนะแต่มันจะมีดำริชอบในฝ่ายปัญญาตัวที่สองคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบจึงดำริชอบนั้นคนฝึกปฏิบัติจะไม่เกียจคร้านจะมีดำริชอบคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นการเพื่อการเพลิดเพลินหรอก
าจิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นเราใช้จิตนี้มาทำงานเราเรียกว่าเจริญเมตตามีเมตตาภาวนาส่งความรักไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาพ่อแม่เครือญาติครูอาจารย์ทั้งหลายโดยเราเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยแหละรักตัวเองให้เป็นไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงแขนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิทุกโขโหมิอาหังนิทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตายาติมิตาอเวราโหตุอเวราโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอนีคาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอเวราโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอัพยาปัจฉาโหตุอนีคาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะที่วันนี้เราภาวนาไปกับการส่งพระอาทิตย์ให้รับขอบฟ้าทุกคนก็มีวันสุดท้ายของชีวิตของตัวเองทั้งนั้นเราอย่าลืมซ้อมเพื่อจะได้ทำการบ้านในวันสุดท้ายได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเรามีการเกิดการตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่เรามักจะลืมวันตายเราจะจำวันเกิดแล้วเราก็จะลืมวันตายแต่คราวนี้เราก็รู้แล้วเหมือนเรามองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมีทุกวันเพียงแต่ไม่รู้ว่าวันไหนก่อนที่เราจะกรวดน้ำในวันนี้คุณแม่ขอขยายคำว่าโรมณีสถานถ้าใครอยากเห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นโรมณียสถาน20:00 น.กรุณาติดตามใน Facebook Live ซึ่งเขาจะตัดต่อประมาณสัก2 นาทีนะคะเขาทำกันมา3 วันแล้ววันนี้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มต้นบุคคล21 คนหรือ21 องค์กรที่ได้เข้ามาช่วยในหุบเขา
โพธิสัตว์และได้รู้ว่าหัวใจของการเป็นผู้รับใช้นั้นมันเบิกบานมันเปลี่ยนร้ายกายดีมันทำให้เกิดความเป็นนักสู้ด้านไหนที่อาจทานโดยธรรมอย่างไรในนิทัศชีวิตจากวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคือ25กันยาถึง31ตุลานะคะก็ช่วงนี้ก็งานเริ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ร้องขอความคิดเห็นความช่วยเหลือก็ยินดีรับใช้ก็แบ่งเวลาสร้างทีมกันคำว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นกับธรรมชาติเนี่ยคุณแม่มองว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติอย่างนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นธรรมชาติที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติล้วนๆที่ไหนที่ทำให้เราเห็นวงจรหรือกระแสของชีวิตที่เห็นการอาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นลมอนิจจสถานทั้งสิ้นค่ะอันนี้สรุปแบบเร็วเลยนะคะเพื่อให้เราก็จะได้มีโอกาสได้ลองไปทบทวนเช่นคุณไปนั่งอยู่ในป่าป่าเป็นลมอนิจจสถานแม้กระทั่งคุณอยู่ในในบ้านในคอนโดหรือตอนนี้หลายบ้านของเราน้ำท่วมอยู่แพถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมตรงนั้นให้มันสงบงามเย็นอยู่ในท่ามกลางการแก้ปัญหาตรงนั้นก็เป็นลมอริยสถานของเราเราไม่ต้องมีสวนป่าใหญ่ๆอย่างหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้แต่เนื่องจากโจทย์ของเราที่นี่คือหลุมหลบภัยเมื่อปีที่แล้วเราอยู่ที่นี่อย่างร้อนระอุแต่ไม่กลัวเมื่อเราไม่กลัวที่นั่นจะเป็นลมอนิจจสถานได้เราจะสร้างตรงนั้นให้สะอาดสว่างแล้วก็สงบได้คุณต้องเป็นคนที่ไม่จนมันเนี่ยบทสวดมนต์ไม่เป็นคนจนเลยถ้ามีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะมีศีลสมาธิปัญญาเราไม่จะอับจนเลยอย่าเป็นคนอับจนนะคะก็ฝากไว้ว่าเรามาช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้เป็นลมนิยสถานกันเถอะเดี๋ยวเราจะกรวดน้ำไปด้วยกันมีอะไรจากทางบ้านอีกไหมคะเจ้าค่ะมีพี่ติ่งกราบคุณแม่เจ้าค่ะโอ้พี่ติ่งพี่ตุ๊กก็กราบคุณแม่บอกแสงสวยมากแล้วก็แนนบอกว่าออมทองเนี่ยบอกว่าแสงสวยมากเจ้าค่ะพี่ติ่งอย่าร้องไห้ต้องมั่นคงแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนให้พี่ตู่เข้าใจเราอยู่ใกล้อยากให้ท่านสงบที่สุดนะคะเรามักจะลืมโจทย์ของวันตายเพราะเราไม่อยากตายแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไว้เลยเราจะตายไม่เป็นนะลูกการจากพรากของคนที่เรารักเป็นการซ้อมตายทั้งสิ้นต้องฝึกเรื่องนี้ต้องฝึกเรามักจะลืมเพราะเราก็ต้องตายเหมือนกันหรือไม่ลืมก็ไม่อยากให้เกิดเราต้องนึกเสมอว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนตายกับใครแล้วก็ฝึกซ้อมไว้ทุกคืนอย่างอาถรรพ์ที่ไม่ฆ่าตัวตายแต่ความตายเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความงอกงามได้เป็นการที่เราจะได้ผันพลังงานแบบเป็น spiritual journey เลยมันเดินทางด้านในจริงๆเราก็ต้องซ้อมไว้ซ้อมที่จะเรียนรู้ว่าลมหายใจแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายเราก็จะปล่อยมันเป็น
หายใจเข้ารู้แล้วก็ปล่อยอย่างอ่อนโยนที่สุดค่ะที่จริงคนที่ตายก็พร้อมนะแต่คนที่เป็นลูกหลานอาจจะยังต้องเตรียมใจไว้สักหน่อยค่ะเจ้าค่ะพี่ติ๋งบอกว่าเจ้าค่ะสติมันก็หายไปตอนเจอสถานการณ์พอได้ยินเสียงคุณแม่สติก็กลับมาบ้างเจ้าค่ะก็ใช้คุณแม่ได้ใช้คุณแม่เรื่องเหล่านี้ได้แต่เราก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะวันหนึ่งมันก็จะเป็นคิวของเราเหมือนกันค่ะพี่ตุ๊กบอกว่าส่งกำลังใจให้พี่ติ่งด้วยนะเจ้าค่ะก็ต้องบอกพระตุ๊กว่าตอนนี้เขาเปิดงานกลางคืนแล้วสำหรับหมู่บ้านสะใจดีค่ะเพราะว่าก็จะเล่นให้ทันก่อนออกพรรษานี่เหมือนกันเพราะอยากให้เขาได้รับความรักจากพวกเราที่เป็นรูปธรรมวันนี้เขาก็ทำงานกลางคืนกันแล้วก็ดูตามที่เขาไหวส่วนเรื่องเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องส่งมาก็มีพี่ก้อยมาดูเรื่องน้ำหนักโครงสร้างของการวางอาคารที่จะตั้งพระอริยธาราแล้วก็มีดีไซน์หมู่บ้านสะใจดีโดยอาจารย์น้องสมก็กรุณามากแล้วก็มีกระต๊อบแม่ชีอีก3หลังหลังละ5ห้องที่เคยสร้างให้แม่ชีที่ทาราฟาร์มเนาะอยู่กันสัปปายะมีห้องน้ำในตัวก็จะสะดวกเป็นนักบวชผู้หญิงแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่15คนแต่มีความเป็นส่วนตัวเพราะบางคนพอเข้าไปอยู่ในที่พักก็จะอยู่เงียบงดสนทนาจะได้ตามดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจก็รายงานข่าวว่าตอนนี้โชคดีที่มีอาจารย์น้องสมมาอาทิตย์ละวันคุณแม่ก็เลยไม่ต้องเหนื่อยเยอะนี่ขนาดไม่เหนื่อยเยอะเดินเมื่อกี้ยังเหนื่อยเลยนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็ขอให้คุณแม่ได้พักลึกๆก่อนเพื่อจะได้มีร่างกายที่ขับมากระฉับกระเฉงเหมือนเดิมวันนี้พี่หมอนุ้ยก็มาดูแลเลยว่าก็นึกใช้สูตรหมออายุ90ปีที่จะทำให้ลมตรงท้องเนี่ยมันไม่เป็นด้านก็น่าจะได้ผลดีตอนนี้ก็กำลังดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงคุณแม่นะคะโดยสภาพจิตใจคุณแม่โอเคแต่ว่าร่างกายมันอาจจะมีเป็นธรรมชาติของคนที่มีลมเยอะเพราะเราธาตุลมเราก็จะอ่อนแอเรื่องนี้อันเดินมากขึ้นที่สูงก็จะหายใจเหนื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ป่วยอะไรในร่องโลกเดิมเลยนะคะเป็นเรื่องของสภาพของอากาศด้วยแล้วตอนนี้ที่นี่ร้อน27องศานะเมื่อกี้นะดูแต่เนี่ยมีลมก็เริ่มลงเมื่อกี้นะตอนขึ้นมานะนะ28องศาดูใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอมันร้อนเนี่ยทุกคนต้องระวังต้องมีน้ำเย็นโปะหัวดื่มน้ำไม่ขาดมีอีกไหมจ๊ะเจ้าค่ะพี่ติ๋งบอกสงสารเพื่อนเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณดวงฤทัยนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณแม่คะหนูตกงานเพราะต้องผ่าตัดซีสแต่อยากบวชชีสัก7วันหนูไม่รู้จะไปบวชที่ไหนค่ะแล้วหนูอยู่ที่ไหนล่ะข้อมูลหนูอยู่ที่ไหนคะคือถ้าหนูอยู่กรุงเทพหนูก็ไปที่สักที่หนึ่งหรือว่าไป7วันไม่น้อยไปหรออย่างน้อยก็9วัน15วัน1เดือนตกงานด้วยอ่ะใช่ไหมเจ้าค่ะหนูตกงานเพราะต้องผ่าตัดซีสเจ้าค่ะคือจะตกงานเพราะอะไรก็ตามคือตกงานมันก็ไม่มีงานทำก็อย่าบวชแค่7วันนะคะลองเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะเจ้าค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแม่ชีอุดนำขวดน้ำเราจะได้ตรงเวลาอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนมีโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ววันนี้เราก็จะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปอย่างผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่กำลัง
ผชิญอยู่กับความจากพรากอย่างนี้การอุทิศส่วนกุศลก็เป็นอีกหนึ่งของความสร้างความมั่นใจที่เราจะต้องกลับมาเข้มแข็งเพื่อจะให้คนที่เรารักที่จากไปอย่างเป็นกุศลให้ตั้งใจหน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิเอหิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจาโยมราชมนุษย์มิตรมัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถาชาโตผู้เหภเวทุกภพที่เราเกิดผู้ชื่อจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมัยนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอานุภาพนั้น
มาโรกาสังลัพพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลัพพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอย่าเปิดโอกาสให้กับความประมาทเผลอเพลินอยู่กับราคะโทสะและโมหะนะคะให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ2 ทุ่มอย่าลืมดูสิ่งที่เขานำเสนอใน Facebook Live สัก 2-3 นาทีอาจจะมีกำลังใจกับภูเขาโพธิสัตว์ในนิทัศน์ชีวิตนะคะธรรมสวัสดีค่ะ